For the lonely hearts, for the ones that fear the dark, you better run out, out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. One.
one for the lonely hearts. For the ones that fear the dark, you better run out, out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts. For the ones that feel the dark, you better run out of here. You can't look the other way.
เราก็จะรับชมเกมนะครับเป็นคู่ที่2นะครับครับผมผมนายพัฒน์พงษ์หนองสัตว์นะครับมาจากทางทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมและผมนะครับนายกิติภพจิตนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนกันครับครับผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ที่2นะครับในการแข่งขันนครขอนแก่นเกมนะครับแรกของเจ้าบ้านนะครับครับผมถือว่าเป็นแมตช์แรกเลยทีเดียวนะครับเปิดบ้านพบกับทางทีมมหาสารคามนะครับผมโอเคครับกรรมการเป่าเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับพร้อมเริ่มเล่นนะครับผมการแข่งขันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมทางทีมขอนแก่นนะครับมีรายชื่อตัวจริงมีอะไรบ้างครับคุณกิติพงษ์ครับมีหมายเลข10ครับธนชาครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับ24นะครับนายพลกิจพิมพ์แก้วนะครับต่อมาด้วยหมายเลขนะครับหมายเลข17นะครับหมายเลข17สุทธานนท์นะครับน่าจะเป็นเซนเตอร์หรือเปล่านะครับตัวรูปร่างใหญ่นะโอเคจำบอลครับเป็นขอนแก่นเปิดได้ก่อนครับขอนแก่นขึ้นเกมบุกนะครับหมา
ที่หมายเลข24หมายเลข24ถ้ามาเฟสไซกลับมา24ล่องหลอกโดนครับโดนตกเข้าไปแล้วนะครับคืนมาเบอร์แต่ยังได้อยู่จ่ายเข้าไปกลางครับเคาะอยู่ล่องไม่ล่องไม่ล่อง3คะแนนยังได้อยู่3เข้าไปลูก2ประตูต่อ0ครับขอนแก่นเอาล่ะครับเปิดมาดีนะครับผมเป็นหมายเลข24ทําไมครับตอนนี้เชเวอร์ลิงนะครับหมายเลข24สารคามได้บุกต่อครับเป็นหมายเลข4สารคามมาที่เบอร์50ครับตัวเล็กแต่รูปร่างใหญ่นะครับการดีเลยเดียว3อยู่ครับกลับมาเบอร์7ข้ามกลางหมายเลข7ได้ฟาวครับฟาวก่อนแล้วครับเป็นเบอร์24นะครับของคอนแกนที่กระทำฟาวไปจะได้เปิดบอลนะครับข้างๆหมายเลข50คนดีคนเดิมกลับมาหมายเลข4แล้วลอง3คะแนนพลาดกันนิดเดียวครับ เป็นคอนแกนได้เปิดบุกครับครับผมลำเลียงบอลขึ้นมาโดยหมายเลข11หมายที่24ครับเลข11หันมา24ยัดเข้ากลางเลข4บอลฉลับครับผ้าเขาเต็มได้อยู่หรือเปล่าเอาละจะเป็นทางสาคำได้ฟาสเบรกส่งถึงด้วยหมายเลข7เล่นลูกนี้ขึ้นรอนเด้งออกเสียดายครับนิดเดียวครับขอนแก่นขึ้นเกมเร็วครับข้ามแล้วยังไงครับฟาวก่อนแล้วครับหมายเลข8นะครับทำฟาวและเป็นขอนแก่นได้เปิดครับมาใต้แป้นลูกนี้ได้ไหมได้ไหมยังไงได้ความแข็งแรงและเป็นฟาวอีกครั้งครับสำหรับหมายเลข50ครับผมสารคามเป็นฝ่ายทำฟาวและคอนแกนจะได้เปิดอีกครั้งครับช็อตคล็อก14วินาทีให้ข้างในอีกพลาดครับโดนตัดมาครับบุกเร็วฟาสเบรกลูกนี้จ่ายมาไหนขึ้นลูกนี้เลยเด็ดลงไปแล้วครับนะครับ2ต่อ2นะครับเอาล่ะครับถือว่าดูเดือกันเลยเดียวนะครับสูสีคู่ขี้ครับสูสีคู่ขี้ไม่มีใครเป็นรองใครครับไม่มีใครเป็นรองใครแน่นอนครับได้มันแน่นะครับคนนี้เหยียบเส้นออกกันก่อนครับนิดเดียวจริงๆครับแต่กรรมการเห็นนะครับอยู่นั้นเสียบคมมากครับกรรมการเห็นปุ๊บเป่าปั๊บเห็นปั๊บตอบปุ๊บโอเคยังได้อยู่ครับ50มาที่เบอร์8ลองไหม50ลองไหมข้ามกายอยู่เบอร์4ได้อยู่เบอร์4ยังแล้วยังไงเบอร์ชาร์50ลง3คะแนนได้ออกมาก่อนแล้วคอนแกนได้บุกตัด11เปิดยาวขึ้นมาส่งให้ใครครับแค่หลังเขียนว่าไผ่ว่าไผ่เรียบร้อยครับเทเบิลลิ่งก่อนครับเทเบิลลิ่งครับน่าเสียดายมากครับตอนนี้นิดเดียวจริงนิดเดียวครับเป็น9ไปก่อนนะครับและมีการเปลี่ยนตัวครับส่งหมายเลข6ลงมานะครับและส่งหมายเลข11กลับไปนั่งสำรองโอเคครับน้องคนนี้ก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากครับที่เปลี่ยนลงมารองเท้าใช่ไหมครับครับทรงผมครับผมครับจี๊ดสุดในสนามแล้วครับสีผมนะครับเรียกว่าน้องชมพูครับน้องภูผานะครับเอายังไงโล่งๆยัดเซ็นเตอร์โอ้โหแต่โดนตีออกไปเลยที่7เหยียบเส้นออกสารน้ำออกครับโอ้ถือว่าจังหวะบอลเมื่อกี้บอลได้สวยเลยนะครับสวยงามมากครับกลางอากาศเลยเดียวไม่จริงเหยียบเมื่อกี้จังหวะลงมาเหยียบเส้นออกไปนะครับเป็นน้องภูผาเลยครับน้องภูผาข้ามมาไผ่มาหาน้องไผ่แล้ว3คะแนนไปเลยชนหัวบน10ข้ามมาไปรับไปทางพระเบลของสารคามมาจ่ายครับ1 2ขึ้นไปเลยฟาวครับผม2ลูกครับอ๋อ2จุดโทษ2ครั้งครับหมายเลข10หรือเปล่านะครับคุณยินน่าจะน่าจะเป็นหมายเลข10ฟาวนะครับคอนแกนเป็นฟาวครั้งที่1ครับของหมายเลข10ฟรีโทรลูกแรก
เอาแล้วตอนนี้แต้มยังไม่ขยับนะครับ2เท่าอยู่เพราะว่ากินกันไม่ลงจริงครับคู่นี้มาลุ้นครับใครจะขึ้นนำก่อนนะครับลูกนี้จะทำให้สารคามขึ้นนำหรือเปล่าครับเบอร์4ยิงลูกที่2ไม่ได้ออกมาแต่ยังเก็บได้อยู่ไหมได้ไหมเป็นสารคามออกไปครับน้องอยู่ที่ให้น้องไทยส่งยัดเซนเตอร์ยัดออกมาถือว่าจะได้หลอก3คะแนนนึกออกมาตามบอกค่อยๆไปนะค่อยๆไปครับมีเวลามีเวลาค่อยๆเล่นครับเซตกันก่อนครับริมเส้นกลับมากลางครับอุ้ยแลกเป็นคิกบอลครับคิกบอลครับคิกบอลเป็นจังหวะของทางขอนแก่นยกเท้าขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับพี่กรรมการมองเห็นครับลองไหมข้ามมาที่เบสไลน์ข้ามเบสไลน์เข้ามาโอ้โหครับลูกนี้แน่นอนครับฟาวครับกรรมการว่าเป็นยังไงครับหมายเลขเป็นหมายเลข10ฟาวอีกครั้งครับหมายเลข10นะครับก็ควอเตอร์แรกหมายเลข10ตอนนี้ฟาวไป2แล้วนะครับจำไม่ผิดครับเตะบอลนี่แล้วครับแล้วเหมือนสารคามจะเปลี่ยนตัวครับแล้วเปลี่ยนทั้ง2ทีมเลยนะครับเป็นน้องโฟกัสนะครับลงไปแทนหมายเลข10นะครับเพื่อเซฟการฟาวหน่อยนะครับใช่ครับอันนี้ก็ทีมก็เป็นทาง706หรือเปล่าครับตัวเลขมองไม่ชัดเลยครับ76ครับ76โอเคครับเดี๋ยวนายสหรัฐแก่นฟาสเบรกเร็วยังไม่ลงนายสหรัฐเบอร์76ขึ้นลงมาลูกนี้ใจมากที่หมายเลข9สารคามยัดกลับมาอยู่ที่น้องเบอร์50สั่งแผนครับลองไหมข้ามมาที่ลองไหมจำลูกนี้นี่ออกมาครับนิดเดียวขอนแก่นยังได้อยู่ครับไปครับอยู่ที่น้องหมายเลข6สูงไปนะครับนิดหน่อยใครบอกนิดนึงเพื่อนนี้นิดนึงได้เปิดครับถ้าเป็นเกมบุกของสารคามคะแนนยัง2เท่าอยู่เลยนะครับครับโอ้โหถือว่ากินกันไม่ลงกินกันไม่ลงจริงๆนะครับคนนี้ตึงมากรวมถึงคนภาคด้วยตอนนี้เหมือนขอนแก่นจะเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับครับผมแล้วตอนนี้สารคามไดฟ์เข้ามายิงที่ลงเอาละฮะมาอีก2คะแนนเขาหรือเปล่าครับตรงนี้ติดตามชมกันไปครับนะครับผมถือว่าทำได้สวยเลยทีเดียวเดี๋ยวยัดน้องไผ่ยัดเซนเตอร์อยากได้อยู่ครับฟาวขอนแก่นได้ฟาวจุดโทษแน่นอนครับอเล็กซีครับฟรีโทรครับ2ลูกครับและมีการเปลี่ยนตัวเอาในจักรพัฒน์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมดูไม่ผิดจักรพัฒน์ครับจักรพัฒน์ครับหมายเลข31ลงไปนะครับเปลี่ยนหมายเลข17ออกมาปีโถ่ลูกแรกขอนแก่นลงไหมนิดเดียวครับกองเชียร์ขอนแก่นนี่ถือว่ามาแน่นเลยครับสนามมาแน่นครับเพราะว่าเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับขอนแก่นจัดอยู่ที่สะดวกก็สามารถเข้ามาชมได้เนาะได้ครับโรงเรียนแก่นนครนะครับใช่ครับเข้ามาตอนนี้ยังทันนะครับเหลืออีก2คู่ด้วยกันนะครับตอนนี้เพิ่งคู่ที่2นะครับอยู่ในควอเตอร์ที่เท่าไหร่ครับควอเตอร์ที่1ครับควอเตอร์ที่1ควอเตอร์1ยังไม่จบนะครับตอนนี้คะแนนขยับเป็นนะครับขอนแก่น3คะแนนและสารคามเป็นได้มา4คะแนนแล้วครับห่างกันไม่มากครับนิดเดียวครับมีคะแนนเดียวนะครับเดี๋ยวไปทางสารคามนะครับได้บุกนะให้มาหน่อยนี้ข้ามไปทางข้ามมาหมายเลข9ยังไงครับออกก่อนครับยังได้สารคามตอนนี้ได้บุกอยู่ครับช็อตคล็อกเหลือวิเดียวช็อตคล็อกเหลือ1วินาทีครับต้องดูเทนี้ของสารคามครับต้องเขาจะต้องเน้นหน่อยครับหมดช็อตคล็อกครับเป็นขอนแก่นได้บุกครับนี่น้องภูผาที่เป็นการมาเปิดครับเป็นน้องเหมือนทางขอนแก่นจะให้เน้นไปที่น้องไผ่หรือเปล่าครับเป็นตัวเล่นเซ็นเตอร์ยัดมาที่น้องไผ่จ้ำยิงยั
ยังได้ออกมาอยู่ยังไม่มาครับน้องไผ่วันนี้ทางสารคามฟันเบรกมาจะโดนสติลก่อนกันได้ครับกันอยู่ครับเอาละครับผู้ผาผมอ้าวครับตอนนี้ยังเล่นได้ต่ออยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่บอลฉลับนิดหน่อยเข้าทางครับเข้าทางเรียบร้อยเป็น2คะแนนนับครับ5ต่อ4ครับขอนแก่นนำตอนนี้ขอนแก่นกลับขึ้นมานำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ5ต่อ4น้องพลาดครับน่าเสียดายเกิดขึ้นได้ครับลูกนี้ผัดกันบุกผัดกันรับแล้วตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับปล่อยให้นำไม่นานครับขอนแก่นก็ตามขึ้นมาแล้วครับสู้อย่างเดียวครับ2ทีนี้สู้ไม่มีถอยครับแล้วหลอกสาวคะแนนโอ้โหยังได้กว่าอยู่ตอนนี้ยังไม่มีบอล3คะแนนจ่ายฟาสเบรกไหมครับรอก่อนครับรอก่อนยังฟาสเบรกไม่ได้ครับขนแก่นเหนียวจริงเดี๋ยวหมายเลข4ลองเลยไหมยังครับหลอกแล้ว1 2ส่งให้เพื่อนข้ามเบสไลน์ไหมเดี๋ยวเพื่อนหันมาจ้ำยิงยิงยังไม่ลงนะครับครับอยู่ที่น้องภูผาหมายเลข6มาที่น้องไผ่ครับน้องไผ่ลองอีกครั้งครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมมาแล้วครับแล้วเป็นต้องขอเวลานอกเลยครับของทางสารคามนะครับเพื่อไม่ให้ห่างไปกว่านี้นะครับดูโซนมือครับขอนแก่นขอนแก่นเริ่มเข้ามือแล้วครับสนามเจ้าบ้านครับเริ่มถือว่ามาซ้อมบ่อยนะครับมาช้าแต่มาแน่ครับผมเป็นขึ้นนำตอนนี้ขอนแก่นนะครับเจ็บยังเริ่มติดต่อ4นะครับห่างกัน3คะแนนในคอร์เตอร์แรกคือว่าสูสีอยู่ยังสูสีอยู่นะครับสูสีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับต้องติดตามทั้งเกมครับครับผมสนุกครับคู่นี้สวัสดีครับคุยว่าอันนี้เป็นทางโคลานอกอยู่นะครับและเวลาการแข่งขันนะครับตอนนี้นะครับเหลือ3นาทีนะครับ3นาทีนะครับเหลือเวลาให้ตามกันอีกเยอะครับเปิดเกมต่อครับหลังจากทามเอาของสารคามครับแกนได้เปิดมาที่น้องไผ่น้องไผ่ให้เลยสวยครับลงไหมยังได้เอาอยู่แต่ยังได้บอลอยู่รีบาวได้อยู่ครับนี่น้องไม่เลข36มาตรงกลางเบอร์13เซนเตอร์ยังไงพลิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟาวลงสวยงามครับลูกนี้เป็นแอนวันสองคะแนนนับครับหมายเลข6นะครับสารคามจะมีการเปลี่ยนตัวครับสารคามเปลี่ยนหมายเลขเปลี่ยนหมายเลขไม่ได้หมายเลข1นะครับครับ1ไม่ใช่1ครับหมายเลข7ลงมาแทนนะครับจุดโทษไม่ลงนะครับลงจากสารคามอ้าวเป็นฟาวของขอนแก่นครับหมายเลข36ขอนแก่นฟาวทางได้เปิดต่อครับลองเบอร์7ลำเลียงบอลขึ้นมาสารคามยังคอร์สอยู่ครับอาจจะดูสติลไปได้นะครับคอนแก่นฟาดเบรกมาลูกนี้ว่าไงเล่นเองเลยจะมีน้องไข่มาตามดาบ2กำลังกระโดดดีครับไม่น่าเชื่อครับเด็ก17เท่านั้นครับตอนนี้ตีห่างไปเป็น11ต่อ4แล้วนะครับแต่สารคามยังไม่ลงนะครับสารคามเหมือนเครื่องจะยังไม่ติดกันนะครับแต่ขอนแก่นเขาเริ่มมาแล้วทิ้งห่างกันไป7คะแนนครับอีกเยอะแล้วโอ้ยเอาครับอาฟาวนะครับอาการหมายเลข6นะครับ6ครับของสารคามฟาวอีกฟาวโอ้ฟาวครบ5แล้วนะครับผมจะเป็นทางยิงฟรีโทเดือดจริงๆครับแค่ควอเตอร์แรกนะครับก็
ขอนแก่นฟาวไป4นะครับสารคามฟาวไป5เลยทีเดียวนะครับตอนนี้แน่ดูเดือดครับเกมนี้มีใครยอมใครจริงๆอ๋อใครยิงลงไปแล้วดูโทรลูกแรกลงไปนำเป็น12ต่อ4คะแนนครับแล้วลูก2อ้าวครับครบครับ2ลูกเก็บไปเลยนะครับและสารคามมีการเปลี่ยนตัวครับตามต้องตามแก้เกมกันหน่อยครับโค้ชบอกไม่ให้หามากกว่านี้นะครับต้องทำแต้มกันบ้างนี่น้องไปเลขสี่ไปที่50ให้นะครับยังมาที่50อยู่ครับจ่ายข้ามาแล้วลองเลยนะครับหมายเลข9ยิงดึงอยู่นะครับแม่ยังไม่ใช่วันนี้ครับสารคามเดี๋ยวมองหมายเลข6สวยงามครับตรงนี้2คะแนนลงไปนะครับตีห่างมาอีก2คะแนนจานเหมือนสีผมจริงครับน้องภูผาครับแน่นอนครับผมเสียงภูมาเลยใกล้ๆเลยมีการลุ้มครับข้ามตรงนี้ฟาวก่อนอ๋อ2บอลนะครับหมายเลข6นะครับ2ครั้งครับฟรีโทรเอาละครับฟาวแดนทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้ตียังไงก็ได้ฟรีโทรแน่นอนตรงไหนก็ได้หมดเลยตอนนี้นะครับแล้วฟรีโทรลูกแรกหมายเลข9อ้าวยังไม่มาครับไม่ชินกับแฟนครับพี่กำห่วงยังไม่ลงครับลูกที่2บอลอยู่ที่น้องผู้ผาการเสียงมาไผ่เดือดรับมาที่ไผ่ครั้งและขอเข้ากลางนิดเดียวครับยังไม่ลงมาบอกค่อยๆไปค่อยๆไปเน้นๆเช็คกันหน่อยแล้วข้ามมาข้ามมายังได้อยู่ลองไหมครับยังครับแก่นป้องกันเหนียวแน่นจริงๆครับเอาละครับป้องกันได้ต้องตัดฟาวเลยนะครับน้องหมายเลข4นะครับฟาว2บอลครับเนื่องจากเป็นธงแดงทั้งคู่ครับเกิดจากการนะฟาว5ของทั้ง2ทีมนะครับทำให้เมื่อเกิดการฟาวนะครับจะเป็นการยิงฟรีโทษ2ครั้งนะครับใช่แล้วครับและเป็นนะครับขันแก่นได้ยิงนะครับลูกแรกขอผมได้ออกไปก่อนน้องหมายเลข31นะครับน้องจักรพัฒน์นะครับน้องจักรพัฒน์ส่วนสูงโดดเด่นครับยังไม่ลงครับซ้ำลงไปครับเอาละครับแต่ซ้ำได้คะแนนไปอีกน้องสุภกรหมายเลข13ครับซ้ำลูกตรงนี้ลูกไปครับและขันแก่นนำห่างไป17ต่อ4ครับตอนนี้ทางยังนิ่งๆอยู่นะครับนิ่งเลยครับนิ่งๆอยู่อ้าวแล้วลอง3คะแนนยังไม่มาครับขอนแก่นยืนยาวมาหมดเวลาก่อนครับโอเคถือว่าขอนแก่นเปิดควอเตอร์แรกมาได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงแรกอาจจะดูตันๆนิดนึงครับผมยังทำแต้มกันไม่ได้ทางสารคามอาจจะยังไม่ชินแป้นชูหวงแต่ทางขอนแก่นซึ่งเป็นเจ้าบ้านแน่นอนว่า
เรานะครับต่อเลยนะครับที่ควอเตอร์2เป็นสารคามได้เปิดครับครับผมเลยเกมเริ่มต้นขึ้นนะเพชรทางแต่แล้วครับเริ่มบุกก่อนว่าสารคามจะแก้เกมยังไงครับจากโดนนำห่างไป13คะแนนดูแอคทีฟกันมากขึ้นนะครับตอนนี้สำหรับน้องๆสารคามไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ปล่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเพื่อนมาเอาบอลครับหรือที่เอาหมายเลข8ยังไงโอ้โหสามเต็มไกลลูกนี้ไกลลูกนี้อ้าวแล้วครับตีไข่แตกไปแล้วมาแล้วหรือเปล่าครับสารคามลูกนี้สวยงามจริงครับเป็นทาง17ต่อ7แล้วนะตอนนี้กำลังตีตื้อขึ้นมาเปิดควอเตอร์มาได้สวยครับสารคามเอาแล้วยังไงครับสารคามตามบอลได้นะครับบอลได้ครั้งครับเพื่อนบอกช้าก่อนเล่นช้าตอนนี้เปิดตัวมาดีมากครับสารคามควอเตอร์นี้มีการสกรีนครับเล่นต่อครับมาสกรีนกันเรื่อยๆครับสารคามพี่น้องหมายเลข4โอ้ยังไม่บอลอยู่ครับตามตลอดปล่อยไม่โดนตัดไปได้พี่น้องหมายเลข13มาลองที่เอาแล้วลอง3คะแนนลายลูกนี้ยังครับบอลตกที่ช่องไผ่พิกยิงเรียบร้อยเสร็จแป้นลงไปครับสวยงามครับช่องไผ่ไม่ปล่อยให้ห้ามห่างครับไม่ปล่อยให้สกอร์ที่19ต่อ7นะครับน้องภูผาป้องกันครับแอคทีฟมากครับเอเนจีเยอะจริงนะครับเรียกเพื่อนสกิน2ฝั่ง2ฝั่งเลยครับแล้วช็อตแล้วเป็นช็อตท็อปครับนะครับป้องกันได้ดีเลยเดี๋ยวนะหลายทีนะครับทางขอนแก่นน้องภูผานะครับน้องภูผาครับเบอร์6นะครับเมื่อกี้ป้องกันได้ดีมากครับของสารคามนะครับถึงกับต้องใช้เวลาในการบุกนี่ไป24วิเลยทีเดียวแต่บอลอยู่ที่น้องไผ่ยัดมาที่น้องหมายเลข31ยุนแต่ยังไงออกไปแล้วครับเหยียบเส้นส่งแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวเป็นทางสารคามครับน้องหมายเลข50นะครับน้องอมรินน้องอมรินนะครับน้องอมรินที่หมายเลข4กาดตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับเดี๋ยวเอายังไงฟาวก่อนก่อนครับเป็นฟาวที่น้อง36นะครับฟาวเป็นน้องอิทธิพงษ์นะครับขอนแก่นฝ่ายฟาวนะครับขอนแก่นได้เปลี่ยนตัวส่งหมายเลข17นะครับสุทธานนท์ลงมานะครับแล้วเปลี่ยนหมายเลข10ธนชาออกไปครับเป็นฟาวครั้งที่2นะครับของหมายเลข36ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ครับเปลี่ยนฟาวครั้งที่2แล้วนะครับแล้วบอลอยู่ที่น้องหมายเลข4กับพี่น้องหมายเลข8นะตอนนี้8น้องสิริโชคแล้วมาที่น้องอมรินทร์ครับอมรินทร์ได้ครับเล่นได้3คะแนนยังได้อยู่ครับไม่ลงนะครับตอนนี้โอเคครับสารคามดูจะระวังเรื่องช็อตคล้องเพิ่มขึ้นนะครับได้ลองน้องไผ่ได้ลอง3คะแนนโอ้โหแรงไปครับแต่ยังพลิกอยู่เรียบหล่อคะแนนขอนแก่นเป็นน้องหมายเลข7หรือเปล่าครับ17นะครับสุทธานนท์ครับโอ้โหลูกนี้สวยงามจริงๆครับนายน้องอมรินทร์นะครับหมายเลข7นะครับน้องปุญญพัฒน์นะครับปุญญพัฒน์เดี๋ยวลอง3คะแนนอีกครั้งครับตอนนี้ไม่ได้ชี้พักครับมีการเปลี่ยนตัวครับเอาน้องนะครับยานวุฒิลงมานะครับและเปลี่ยนน้องอิทธิพงษ์นะครับที่เพิ่งครับAfraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that feel the dark. You better run out of here. Look the other way.
คครับกลับมารับชมเกมนะครับผมเกมกันต่อดูเดือดนะพวกนี้จากที่ขอเวลานอกไปแล้วเป็นทางคอนแก่นยังได้เปิดอยู่แล้วสารคามจับแมนเลยครับสารคามจับแมนตั้งแต่ควอเตอร์2กันเลยทีเดียวนะเราต้องรีบแก้เกมเลยนะครับต้องดูว่าการเดี๋ยวโยนยาวมาอยู่บอลอยู่ที่น้องไผ่น้องไผ่บอกเดี๋ยวโอ้เลยขึ้นลูกนี้ติดปากห่วงนิดเดียวจริงๆนะครับสวยงามครับตัดบอลได้ดีครับสำหรับน้องสุธานนท์เล่นดีทีเดียวครับเห็นนิ่งๆแบบนี้ครับน้องไปเลข50นะครับดีครับเราเรียกทีมไลฟ์สดครับแล้วบอลอยู่ที่ทางสารคามยังได้บอลอยู่ไปสิเกตแล้วไม่เลข13เอาละเป็นยังไงครับลูกนี้จะลงมาเหยียบเท้านิดหน่อยนะครับหยุดเกมรอด้วยครับถือว่าเป็นน้ำใจนักกีฬาเดียวไม่นับนะครับเดี๋ยวสารคามนะครับได้เปิดบอลต่อบอลอยู่ที่น้องมาเลข50อมรินผมจำชื่อได้ละน้องอมรินน้องอมรินเพราะมาที่น้องมาเลข7ห้ามดูมืออยู่ยังได้อยู่ครับเหมือนกันเดี๋ยวส่งน้องไตเติ้ลมารอเปลี่ยนตัวครับน้องไตเติ้ลแล้วน้องไผ่ครับไปเร็วเลยครับลูกนี้มีความเร็วครับสวยงามครับแหวกไปเลยครับคนเดียวเรียบร้อยครับ2คะแนนทั้งน้องไผ่มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งครับรอบด้านครับน้องไผ่ครับครับบอลที่สารคามน้องเลข50แล้วลูกนี้ยัดให้เพื่อนตรงกลางโอ้ยไปพบหมดก่อนนะครับนิดเดียวครับถือเป็นการสร้างเพลย์ที่สวยมากครับแต่ว่าใช้เวลามากไปหน่อยครับนะครับน้องภูผามาทางขวาเข้าที่เช่นน้องไผ่ได้อยู่แล้วยัดเข้ากลางยังได้อยู่ตอนนี้บุกขิงครับได้อยู่บุกต่างต่อเนื่องสองคะแนนเรียบร้อยลูกใหม่ครับของแก่นหมายเลข11หรือเปล่าครับเป็นทางของน้องเดี๋ยวของน้องทำครับพงหรือเปล่าครับแค่อ่านผิวขอไปด้วยครับจะชื่ออ่านยากนิดนึงครับอ่านยากหนึ่งครับก็อยู่น้องภูผาโอ้โหแล้วเลี้ยงเข้ามาอยู่น้องไผ่จ้ำยิงลูกนี้รออยู่แล้วครับแต่ยังได้อยู่ภูผาสอนมากไผ่ครับโดนลูกพลาดลูกนี้ไผ่หันไม่ยิงแล้วยังไปเลข50เอาไงบุกเร็วเลยไหมครับเก้าหนึ่งสองขึ้นเลยเรียบร้อยครับสวยงามครับเป็นทางน้องหมายเลข9นะครับแล้วทางของหญิงของเวลานอกนะครับครั้งสุดท้ายสกอร์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ25ต่อ11คะแนนครับยังไม่ระยะห่างเท่าเดิมนะครับ14คะแนนครับถือว่ายังพลิกแพลงกันได้นะครับมีเวลาเหลือครับสารคามก็สามารถกลับมาชนะได้ครับThank you.
ครับก็ต้องสำหรับการแข่งขันในรายการนครขอนแก่นเกมนะก็ต้องขอบคุณนะทางคณะกรรมการจากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทางฝั่งกทและทีมงานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆจากชมรมบาสเกตบอลทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับที่ได้นะครับมาไลฟ์สดนะครับให้เราได้ชมกันแบบนี้ครับนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนเลยนะครับโอเคครับและลงสนามอีกครั้งครับหลังจากชาเมาเป็นขอนแก่นเลเปอร์ครับแล้วทางสารคามลูกจับสูงเลยลูกนี้มันแรงไปนิดนึงนะครับคนที่น้องหมายเลข2นะครับหมายเลข76ขอไปน้องหมายเลข2ถูกเข้ามายังหยุดแล้วยกช่องว่างครับยิงเลยแต่ยังได้อยู่ขึ้นไหมแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวเอายังไม่ออกนะครับได้ครับขอนแก่นใจครับน้องหมายเลข10เล่นเองเลยไหมเล่นเองลูกนี้โอ้แล้วยิงเองเก็บเองยังไม่ลงนะครับหมายเลข2บอกช้าก่อนหมายเลข9จำยิงเองเลยเจ๊งอีกแล้วครับนิดเดียวจริงวันนี้พี่น้องไปเล่น24น้องไทยครับยังไงเลี้ยงหมุนส่งกันเพื่อนแม่บอลกลับมาอยู่ที่ทางฝั่งของสารคามอยู่ที่เบอร์2แล้วอ้าวไม่ได้11ตัดได้น่าจะเป็นยาวยังไม่ลงนะครับซ้ําไปเลข10ยังไม่ลงอีกครับยิงเองเก็บเองแล้วลงไปแล้วโอ้ตีห่าวมาเป็น27ต่อ11นะครับตอนนี้ทางสารคามครับต้องมาดูครับว่าจะแก้เกมยังไงนะครับว่าแต้มตอนนี้ก็ค้างมันนานพอสมควรเลยนะครับทางขอนแก่นก็บีบเอาแล้วสติลไปได้ครับแต่เป็นทางน้องไพเลปากห่วงไปลูกนี้ชาวขอนแก่นที่มาเชียร์ที่สนามเว้ยโอ้โหเยอะจริงๆครับเยอะครับวันนี้อยากสัมผัสบรรยากาศแบบตรงๆหรือว่าแบบสัมผัสบรรยากาศจริงๆก็เชิญชมนะครับที่โรงยิมมันเองประสงค์นะครับของโรงเรียนนะครับแก่นนครวิทยาลัยครับเดินมาได้นะครับใครอยู่ขอนแก่นนะครับใกล้ๆบ้านเรือนเคียงกันนะครับก็มาได้ไปทางน้องเบอร์10ฟาวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนตัวครับทั้งสารคามและขอนแก่นเลยครับส่งน้องหมายเลข10และน้องไผ่กลับไปพักครับเล่นได้ดีมากครับถือว่าเป็นตัวทำแต้มของขอนแก่นเลยทีเดียวนะครับน้องหมายเลข24เลเมเกอร์ครับเดี๋ยวยังย้ำอยู่ครับความมั่นใจเล่นเองเอ้าเหมือนออกเองนะครับลูกนี้ครับความเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับโค้ชบอกว่ายังเปลี่ยนไม่หมดครับเปลี่ยนอีกเดี๋ยวนักกีฬาเกินครับ6คนครับฝากบอลยาวมาเลยอยู่ที่แม่งไม่เลข14 12ขึ้นไปเรียบร้อย2คะแนนตอนนี้สกอร์อยู่ที่31ต่อ11นะครับทางสารคามที่น้องหมายเลข9ยังได้เข้าไปลืมเส้น3คะแนน3คะแนนลูกนี้ยังไม่ตรงห่วงนะครับแล้วฟาดเด็กเร็วเลยขอนแก่นเล่นเองครับมั่นใจอึ๊บยังติดรีบาร์ได้อยู่อึ๊บฟาวสวยครับลูกนี้ผ่อนแก่นไม่ผ่อนครับเร่งใส่กันอย่างเดียวครับ
เลย23ครับได้จุดโทษ2ครั้งต้องเต็มที่นะครับแต่เล่นกันให้เต็มที่ครับครั้งหนึ่งนะครับเป็นน้องธีรพัฒน์นะครับโทษครับยังไม่ลงนะครับแต่ว่าได้อยู่ยังไงยิงเองเก็บเองอีกแล้วเดี๋ยวปัดที่ใหม่ข้ามสวนไปสามเต็ดบอลหลุดมือนิดหน่อยโอเคครับยังได้อยู่ช็อตคล็อกอยู่10วินาทีครับวินาทีนะครับแล้วส่งให้เซตเตอร์นี่ครับลูกนี้มันออกครับจะแฉลบออกครับนี้ใช่ไหมน่าจะแฉลบออกครับเป็นฟาวฟาวแล้วครับเมื่อกี้อ๋อครับฟาวครับ36เป็นเลี้ยงเข้ามายิงเองเลยสวยงามลูกนี้ครับตามลงเห็นช่องลูกนี้โอ้โหรีเวิร์สสวยครับลูกนี้นะตามต่อเลยครับมาเลข8ครับอย่าปล่อยครับแล้วโอ้โหเลี้ยงหลุดมาเอ้าชนหัวนิดหน่อยครับแต่ยังไม่ลงครับลูกนี้ดีให้ลุ้นทุกวินาทีจริงๆครับน้องอาจจะยังตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวเลี้ยงบอล1 2 9ขึ้นเองเลยยังโอเคครับสำหรับควอเตอร์ที่2ครับควอเตอร์ที่2ครับครึ่งแรกนะครับจบไปด้วยสกอร์นะครับขอนแก่น33คะแนนนะครับนำสารคามอยู่20คะแนนนะครับสารคามทำไปได้13คะแนนครับพักกันสักครู่ครับครับตอนนี้ก็หมดควอเตอร์ที่2นะครับสกอร์อยู่ที่33ต่อ13ไปทางขอนแก่นยังนำอยู่นะครับผมเดี๋ยวพักชมสีหน้าสนใจสักครู่นะครับหาดื่มนมดื่มน้ำFor the lonely hearts, for the ones that fear the dark, you better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Oh, anywhere but here.
one for the lonely hearts. For the ones that fear the dark, you better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. สวยนะครับเป็นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาจากพี่ดนัยศรีพรมนะครับเป็นทางพี่ชมรมบาสนะครับของเรานะเอาแล้วเปิดในข้อที่3ครับก็ได้ฟาวเลยนะครับน้องไทยตอนนี้นะครับผมเห็นนะครับข้อความนะครับในคอมเมนต์นะครับในไลฟ์สดถามว่าสามารถเข้าชมได้หรือเปล่าอ๋อครับผมก็สามารถเข้าชมได้นะครับผมแต่ว่าก่อนเข้าชมก็ต้องมีการตรวจ ATK มาก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับสามารถเข้าชมได้เลยครับตอนนี้น้องไผ่เก็บจุดโทษไปได้แล้วจะ2ลูกเลยนะครับก็ได้นำมี2คะแนน35ต่อ13ตอนนี้แล้วขอนแก่นก็ไม่ยอมครับสารคามแก้มาแต่ว่าขอนแก่นก็ไม่ปล่อยครับเดี๋ยวไหลเข้ามาสวยเลยครับลูกนี้เดี๋ยวปิดสูงเลยครับเป็นแมนครับของทางสารคามหมายเลข10ตีตื้นขึ้นมาเป็น15ต่อ35นะครับอ๋อขอพับเป็น37นะครับเมื่อกี้น้องหมายเลข10ทำลงสารคามได้บุกขึ้นมาเอาหมายเลข7สติลได้ครับโอ้โหแต่ยังไม่ถึงน้องไผ่ครับเด็กเฮ้ยอึ๊บมาถึงน้องไม่ได้50ยังได้อยู่อ่ะแต่โดนสติลไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วลูกนี้โอ้โหไหลออกได้อยู่แต่ยังได้อยู่ที่น้องไผ่มายิงครับเรียบร้อยครับ95คะแนนท็อปฟอร์มจริงๆครับน้องไผ่เกมนี้ครับดีทีเดียวครับสำหรับเด็กอายุ17แล้วสติลได้อีกแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเขาเก็บที่ป้องกันดีจริงนะครับไม่ปล่อยให้สอดจางเลยครับมือนี่แทบตลอดข้ามมาลองไหมหมายเลข9 1 2ขึ้นมาเด้งออกมาอยู่แล้วบอลหลุดมือยังได้อยู่ครับได้อยู่ครับตอนนี้50มาตรงกลางครับ9จ้ำยิงลงได้แล้วได้อีก2คะแนนแล้วปิดสูงเลยนะครับรู้สึกว่าจะแมนเลยทีเดียวโอ้โหแต่อาคอนแกก็แก้ไม่ได้ลุงกลางครับง่ายๆครับลุงนี้41ต่อ17เข้าไปแล้วนะครับสารคามเหมือนจะพยายามแมนอยู่ครับการป้องกันซึ่งทางของแกนก็แก้แมนได้ดีครับแล้วเป็นคะแนนลงไปน้องเบลลิก7ครับสารคามสูงครับสารคามแล้วแม่นจริงๆครับตัวนี้ครับหมายเลข17ด้วยครับจะใช่ครับเลข17น้องสุธานนท์นะครับแน่นจริงๆครับขึ้นเพาเวอร์นี่เต็มเปี่ยมครับหนักแน่นปึกนะฮะน้ำแน่นจริงๆนี่เอาไปเลข50เรียงอยู่เรียงอยู่เรียงอยู่เสียฟาวนะครับมันจะเป็นลำตัวนะครับเข้าไปบัง
ครับลำตัวครับผมให้ฟังดูต่อครับและมีช็อตท็อปเป็น14วินาทีโอเคครับสาขาใช้คุ้มยิงๆนะครับสำหรับช็อตท็อปแต่ละเพลงฮัสซันนี่ดีแล้วโอ้โหย้ายกันสวยนะลูกนี้ดีครับตามมาแล้วครับไกลครับสูงเลยหมายเลข10เหลี่ยมแล้วยังไงขึ้นโอ้โหไหลออกเป็นทางสารคามยังไงบอลลูมเมอร์นิดเดียวครับนิดเดียวจริงบอกค่อยๆเล่นครับใจเย็นๆครับเรานำห่างอยู่ครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นเพื่อนมาที่เบอร์10อยู่เฮ้ยสีส่วนกลางแต่ราคามียังป้องกันได้ครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับของขอนแก่นนะครับส่งน้องโฟกัสนะครับลงมาแทนหมายเลข10นะครับน้องธนัชชาสารคามน้องหมายเลข12นะครับลงมาน้องไผ่มาที่น้องโฟกัสลงมายิง3เลยลูกนี้เอ้าใกล้เคียงครับปล่อยอีกครั้งไม่ลงครับบุกต่อสารคามโอ้เทเบิลลิงนะครับตรงนี้ครับมันจะก้าวก่อนการลงบอลหรือเปล่าขอนแก่นได้เปิดครับเดี๋ยวลงสารเลยไหมแก๊บๆอยู่หมายเลข13สมที่น้องหมายเลข11 3คะแนนยังไม่ลงบอลกระจกเข้าหามือน้องหมายเลข50สารคามเอาแล้วครับแล้วยังไงครับยังเข้าไปยังได้อยู่สารคามเรียบร้อยครับคะแนน78ลงไปครับสารคามตามมาแล้วครับไม่ให้ห่างมากกว่านี้ไม่ให้ห่างมากกว่านี้แก่นมาแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปเพื่อนค่อยๆไปน้องไผ่บอกได้อยู่ตามมาได้อยู่นะครับครบครบเหลือ8ครับ7 6 5 4 3 2 1ยังก็ทันนะครับตรงนี้แม่นี่เดียวยิงฟาวก่อนนะครับถือว่านะครับเมื่อกี้ใช้ช็อตคล้องได้คุ้มเลยคุ้มเลยครับนี่จนหมดเลยทีเดียวมันเป็นการผ่านเวลาไปตัวนะครับพอดียังขึ้นนำอยู่ตัวจี๊ดกลับลงมาครับผู้ผาครับขอสวัสดีคุณปลื้มนะครับน้องปลื้มด้วยนะครับผม JP 36นะครับปลื้มของเรานะครับที่ทำมาดูไลฟ์สดทั้งนี้แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมีอะไรก็ผู้ชมทั้ง44คนครับมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้สอบถามได้นะครับคุยกันได้นะครับตอบได้ก็จะตอบนะครับจะไปหามานะครับว่าได้ครับแล้วเทเบิลลิงนะครับเทเบิลลิงแน่นอนครับลูกนี้พบกันดีนะครับโอ้โหผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วพยายามพักควอเตอร์นะครับอาจจะออกไปหาน้ำรับประทานอาหารครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมารับชมเกมที่ดูเดือดกันต่อนะครับต่อนี่ไม่ได้13ยิ่งไหลออกนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับผมเป็นเท่าไหร่ครับทางขอนแก่นนะครับนำอยู่นะครับ43คะแนนนะครับต่อ23คะแนนห่าง20แต้มนะครับแล้วลูกเมื่อกี้เป็นจัมบอลหรือเปล่าเป็นน่าจะเป็นจัมบอลจัมบอลนะครับหมายเลข6ได้สมบอลหมายเลขเข้ามาสารคามบุกต่อครับเช็ดไม่นาที9 8 7 6 5เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่เฮ้ย3 2ยังไงครับตรงนี้ฟาวก่อนแล้วเป็นลงด้วยนะครับโอ้โหแอนวันครับเป็นจังหวะ9พอดีนะครับผู้ตัดสินบอกนะครับหมายเลข13ของขอนแก่นนะครับฟาวนะครับน้องสุภกรณ์ครับฟาวไปซึ่งขอนแก่นฟาวไปแล้ว3ครั้งครับสำหรับควอเตอร์นี้ถือว่าตัดฟาวกันเยอะพอสมควรเลยทำฟาวไปเพียง1ครั้งแล้วสาร
าคามได้บุกต่อครับต่อเนื่องกันไปครับมาคามตามมาแล้วครับเหลือระยะห่างเพียง18แต้มนะครับลองไหม3แต้มแล้วลองไปเล่นเขียนสบมากลางขอนแก่นป้องกันเหนียวแน่นจริงๆครับป้องกันดีจริงๆครับหลายเพลย์มากเลยนะที่ป้องกันได้สารคามเสียช็อตคล็อกนะครับไปหลายครั้งในทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งต้องชื่นชมนะครับนะครับขอนแก่นด้วยครับครับผมตั้งสารคามก็บุกดีนะครับตอนนี้ป้องกันดีครับดูเหมือนวันนี้ขอนแก่นจะป้องกันได้ดีกว่านะครับายิงลงไปแล้วครับน้องไผ่โอ้โหพูดนี้พูดหน่อยไม่ได้ครับน้องไผ่บอกยิงเลยแล้วกันเป็น45 25แล้วนะครับตอนนี้กันไม่ให้ไม่ปล่อยให้ตามครับตีกลับมาเป็นน้ำขึ้นมาเองเลยครับแต้มเดิมครับน้องขาโนลุพัสจ่ายมากลางดวงขาครับคุณเนและทางโค้ชของสารคามบอกว่าขอเวลานอกครับต้องแก้กันอีกหน่อยครับเวลาการแข่งขันในควอเตอร์ที่3นะครับเหลืออยู่4นาทีนะครับ4นาทีสุดท้ายนี้นะครับต้องดูว่าสารคามจะตามมาให้เกิดความกดดันกับทางขอนแก่นหรือเปล่าครับเหลือห่าง20แต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรเกิดขึ้นได้เสมอนะครับลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในขอไปก่อนขอเจ้าที่ของเราได้กันได้นะครับตอนนี้นะครับทางขอนแก่นทีมฟาวไปแล้ว3ครั้งครับและทางสารคามทีมฟาวไปแล้ว1ครั้งครับถือว่าคะแนนจะนำนะครับแต่ทางขอนแก่นก็ไม่ปล่อยนะฮะป้องกันบอกว่าต้องเล่นให้เต็มที่ครับไม่ปล่อยครับส่งตัวหลักอย่างน้องไผ่ลงมาเล่นเต็มเวลาหรือเปล่าเกิดจะเต็มเวลานะครับเอาละเริ่มถือว่าโดดเด่นนะครับน้องไผ่เกมนี้โอ้โหพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เอาอีกแล้วครับน้องไผ่เอาอย่างเดียวเลยนะครับพูดถึงนี่ยิงให้ดูเลยครับมุมถนัดของเขาจริงๆนะครับจ้ำสองแต้มเครื่องเริ่มติดเลยนะครับน้องไม่เลขหกมาสารคามเลขเจ็ดยังไงครับยังไงสารคามเป็นทีมที่ใช้ช็อตคล็อกคุ้มจริงๆครับนี่ครับเหลือ5ครับ6แล้วยิงเลยเบี้ยวนิดหน่อยครับเป็นขอนแก่นเล็กเปิดครับน้องภูผาเปิดบอลหมายเลข13นะครับเข้าไปเอาบอลลูกนี้น้องสุภกรเบอร์3นี่ครับน้องสุภกรก็เล่นได้เยี่ยมนะครับสำหรับเมตช์นี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับสาดบอลขึ้นมาไงเราขึ้นเองเลยนี่บอลตะลึบไปนิดหน่อยเดี๋ยวทางน้องไผ่ครับเลี้ยงบอลขึ้นมาไม่นะบุกขาแฮ่บอลลุ้นมือขาบอกกลับมาที่น้องหมายเลขเจ็ดไปนิดนึงแล้วหนึ่งสองชนขึ้นก่อนเรียบร้อยครับเสียฟาวไปครับกลับมาน้องแล้วเรียบร้อยครับก็คือเหยียบเส้นหรือเปล่าครับตอนจังหวะเข้ามามันจะก้าวเข้ามาก่อนนะครับก้าวมาแล้วก็ส่งนะครับเสียฟรีเลยครับตรงนี้ยังมีความตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าครับน้องสุภกรเกิดขึ้นได้ครับจังหวะแบบนี้นะครับตื่นเต้นจะไม่ตื่นตูมนะครับต้องคุณระวังนะครับสาวเข้าสู่เกมครับเบอร์สี่อ้าวแล้วยิงลงลงครับแล้วเริ่มเหมือนโมเมนตัมจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของสารคามสารคามเริ่มมั่นใจครับเริ่มคุ้นชินกับแป้นครับกับหัวครับเริ่มยิงลงเปอร์เซ็นต์มากขึ้นครับแล้วขอนแก่นเอาสามคะแนนไม่โลหะแล้วสารคามฟาดเบรกมาฟาดเบรกเลยเอาหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองแม่แห่แต่แล้วเอาละครับแล้วฟาวนะครับลูกนี้เปลี่ยนตัวเลยครับโค้ชต้องระวังนิดหน่อยนะครับมียามารยาทนะครับครับอันนี้สำคัญนะครับครับผมอาจจะต้องระวังแล้วเริ่มเกมกันต่อครับเมื่อกี้หมายเลข6ฟาวเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ
มาต่อครับน้องไผ่สอดเข้าน้องสุกต้อนแล้วตัวใหญ่จริงๆได้เปรียบทางด้านร่างกายเล่นได้ดีครับเห็นนิ่งๆครับสุกต้อนวันนี้ฟอร์มโดดเด่นครับเห็นยังนิ่งแต่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าก็เป็นตัวทำแต้มอีกตัวหนึ่งของทีมครับผมจังหวะใต้แป้นจังหวะชนนี่เอาอยู่ครับชนกลับมาที่ฟอนกันอีกครั้งเบอร์31เข้ามาน้องสุภกรลองไหมยิง3เลยครับเหลือเก็บได้อยู่ได้งานครับไม่เป็นใจครับลูกนี้ลองไหมเลข4ได้อยู่ไหมออกก่อนแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวครับผ่านทางสารคามนะครับเปลี่ยนเบอร์นะครับ5กับเบอร์8ลงมาครับและเปลี่ยนเบอร์4กับเบอร์50หรือเปล่าใช่ครับผมเบอร์50อ๋อเปลี่ยนเบอร์50กับเบอร์1ครับอ๋อเบอร์1กันไหลบอลมาครับไหลจับครับโอเคใช้ช็อตกล้องให้เต็มที่ครับอ้าวจ่ายพลาดครับออกเองนะครับลูกนี้ทางได้ดูครับและควอเตอร์นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับแล้วฟาดเบรกได้นะครับแล้วน้องไผ่กับน้องภูผาดุดมากครับบอกขอแล้วกันเพื่อนลูกนี้ขอแบ่งบ้างนะครับน้องไผ่ถือว่าทำแต้มเยอะแล้วนะทำแต้มเยอะแล้วรับเครื่องขอบ้างนะครับให้น้องภูผาบ้างนะแล้วยังไงน้องเบอร์7ภูผาก็ป้องกันดีนะครับเกมนี้ถึงจะทำแต้มไม่เยอะมากนะแต่ป้องกันใช้ได้เลยครับแล้วเราสาวคะแนนโอ้เด้งออกอยู่ครับสุกรีบ้าวนะครับป้องกันดีครับเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าเอาอยู่ครับเล็กๆแต่พริกขี้หนูเป็นสาวคะแนนอารมณ์มาจนได้ครับอารมณ์จนได้จริงๆนะครับผมเอาจนลงครับน้องหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขน่าจะ36หรือเปล่า36น้องอิทธิพงศ์ครับอิทธิพงศ์แล้วอ้าวมาได้ครับใจมาครับใจมาผมจะไม่เป็นใจอะไรน้องไผ่แรงไปนิดนึงครับน้องผู้ขาดีแล้วครับและเปลี่ยนน้องภูผากับน้องหมายเลข1นะครับน้องยานวุฒิครับสารคามก็เปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข75ลงมา76ครับขออภัยน้องสารัตน้องกล้องหรือเปล่าครับชื่อสารัตครับโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนละสารัตครับไผ่ก็บีบสูงนะครับเต็มที่ทั้งเกมครับจำยิงนิ่งๆแม่คุณหงยังไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมไผ่ไปแล้วครับไปเล่น31เช็ดแป้นสวยจริงครับพวกนี้ส่งปุ๊บยิงป๊อปเลยนะครับผมแต่ว่าส่งปั๊บยิงปุ๊บครับผมแหมได้ครับถือว่าไวพริบดีผ่านดีนะครับและหมดควอเตอร์ที่3เป็นที่เรียบร้อยครับไปด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับ56นะครับต่อ29คะแนนนะครับเป็นทางขอนแก่นนำอยู่นะครับนำอยู่27คะแนนทีเดียวครับถือว่าเริ่มห่างขึ้นไปเรื่อยๆครับขอนแก่นก็ยังคงฟอร์มได้ดีอยู่ฟอร์มไม่ดีนะครับผมยังไม่ปล่อยตามมาอยู่ครับแต่ว่าขอนแก่นนี่ร้อนแรงครับวันนี้ร้อนแรงเจ้าบ้านถือว่าเปิดตัวได้ดีทีเดียวตามปุ๊บตามกลับปั๊บนะครับมาปุ๊บกลับปั๊บอย่างเงี้ยครับมาปั๊บครับปุ๊บครับผมแหมครับเล่นเรื่อยๆนะมุกนี้มาแล้วครับเตรียมเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะครับผมตอนนี้ก็พักกินน้ำกินท่ากินของว่างกันไปก่อนนะครับรอเริ่มต้นในควอเตอร์ที่4ต่อไปนะครับคุณรัศมีได้ผลสัญญาขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่
สวัสดีผู้ชมทางบ้านทั้ง6กำลังจะเริ่มควอเตอร์แล้วครับทางขอนแก่นก็ใจสู้เต็มที่ครับเอาละฮะตอนนี้ก็พร้อมลุยครับควอเตอร์สุดท้ายครับท้ายแล้วครับโอเคครับผมโอกาสแก้ตัวสุดท้ายของทางสารคามเขาจะตามมาได้ไหมครับควอเตอร์นี้แก่นได้เปิดครับมาที่เบอร์หนึ่งครับน้องยานวุฒิสายไปสอดกลางครับโหส่งเร็วเลยไหมข้ามเบสไลน์ลูกนี้สาดออกมากลางแล้วโอ้โหก่อนข้ามาปล่อยครับสุภกรครับเล่นดีนะครับลูกนี้สุภกรนำบุตรดีครับไม่ได้ครับตีความอีก2คะแนนเนี่ยการทำแต้มของเขานี่ชัวร์อยู่นะค่อนข้างชัวร์อยู่ทีเดียวยิงไม่ยิงไม่ลงครับนิดเดียวจริงเดี๋ยวจ่ายข้ามมาฟาวนะครับตรงนี้มันจะมีเอี้ยวตัวไปนิดหน่อยลำตัวครับมีการกระแทกตอนกระโดดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสำหรับเมื่อกี้ระวังนะครับมีต่อครับขอนแก่นได้เปิดและหมายเลข36ยิงเลยครับดังได้อยู่โอ้โหเอายิงเองเก็บเองลูกนี้ครับอาจารย์เอ๋โอ้โหต้องตบมือให้นะครับน้องคนนี้ครับเต็มที่ครับบอลยังไม่ออกเราต้องซุ่มสุดตัวครับน้องอิทธิพงศ์เลข23ครับจะเปลี่ยนน้องสุภกรครับหมายเลข13ออกแล้วเปลี่ยนเป็นน้องธีรพัฒน์ครับหมายเลข23ลงมาเซนเตอร์นะครับมายืนคอยป้องกันวงในครับครับแล้วลองนะครับแต้มไกลลูกนี้เกือบไปครับเหลือได้ลุ้นครับลูกนี้หมายเลขหนึ่งจิ้วได้ทามอ่านออกครับมาที่น้องไพบอกว่าไปทางนู้นไปทางนั้นบ้างไปบอกสามคะแนนยังไม่ลงครับแล้วอ้าวยังแล้วโอเคครับเป็นสายคำเอาบอลขึ้นมาเอาจังเซตใหม่เพื่อนเซตใหม่เอาบอลก่อนโอเคปล่อยทางซ้ายครับทีนี้แล้วเหลือใช้คอเหลือ5วิเด็กเขาบอกครับทางสารคามใช้คอคลุ้มจริงๆครับแล้วยิงตรงนี้ไปเลยโอ้โห3คะแนน3คะแนนครับของน้องอมรินทร์ครับลูกไปไม่ได้50โอ้โหสวยมากครับเป็น3แต้มที่ไกลจริงๆครับเกือบขึ้นสนามเลยทีเดียวนะแทบจะโลโก้ครับแล้วไปลูกนี้ใจมาแล้วครับใจมาพาเลี้ยงส่งแล้ว3คะแนนไปอีกลูกนี้โอ้โหจะเลือดไปยิบหมายเลขหนึ่งได้บอกขึ้นมาเอาละครับตอนนี้ก็มาเหมือนกันเอี่ยวตัวนิดหน่อยนะอีบาร์อยู่เป็นน้องไผ่ออกครับและเป็นการเปลี่ยนตัวครับเอาน้องนะครับน้องหมายเลข14นะครับน้องสุวิจักรใช่ไหมใช่เป็นน้องสุวิจักรนะลงแฟนสุวิจักรน่าจะใช่นะครับขอไปครับท่านผิดพลาดครับขออภัยด้วยนะครับเอาแล้ว3คะแนนแม่ต้องลองอย่างงี้นะครับสารคามก็ยิงดีครับแต่ว่าวันนี้เหมือนจะยังไม่มาครับแต่ว่าการยิงได้ลุ้นทุกลูกครับครับว่าวงในนี่เข้ายากนะครับต้องเตรียมมี3คะแนนบ้างแล้วขอนแก่น3คะแนนยังไม่ลงเอ้ามาแอร์บอลครับเรียบร้อยบอกยิงมาเลยครับเดี๋ยวจัดการเองแม่บอกแต่เป็นแต้มจริงๆนะครับวันนี้เอาไม่พักเลยครับน้องไผ่แล้วหมายเลข8 3คะแนนแม่ยังไม่ลงนะครับน้องธีรพัฒน์ครับหมายเลข23เอาบอลขึ้นมาญาณุชมา3เล่นมั้ยยังครับส่งเข้าในชนแข็งแกร่งครับอ้าว
อ้าวอาจจะบอลหลุดมือหลุดมือไปครับทางหมายเลข50สุกแม่แฮไทยอานอครับไม่เป็นฟาวของน้องอมรินทร์ครับน้องหมายเลข50ของทางสารคามและทางสารคามขอเวลานอกร้านไหนก้องก้องเวลาการแข่งขันนะครับเหลืออยู่6นาทีเหลือ6นาทีนะครับ6นาทีสุดท้ายนี้น้องๆจับตาดูเลยครับเมื่อกี้เกือบเมื่อ50เกือบส่งลูกบอลนะครับเป็นเหมือนของหวานสิงคโปร์ได้นะครับทำไมครับลอดช่องครับลอดช่องเข้ามานะครับแต่ไปติดน้องไทยก่อนนะครับไทยบอกมองเห็นครับลูกนี้ดักรออยู่แล้วนะครับสวัสดีผู้ชมทั้ง79คนด้วยครับเรียกลงมาแล้วครับเดี๋ยวมารับชมเกมกันต่อนะครับผมสำหรับควอเตอร์สุดท้ายนี้ครับต้องดูว่าสารคามจะสร้างปฏิหาริย์หรือเปล่าครับ28แต้มก็ถือว่ายังมีโอกาสมีโอกาสนะครับผมเมื่อเวลายังมีอยู่ก็ถือว่าเรายังมีโอกาสครับแกนี่มาด้วยแรงใจเต็มที่ครับยิ้มกันมาเลยครับผมด้วยทางเจ้าบ้านกองเชียร์ตึมนะครับแกนตรงผู้เล่นน้องใหม่ๆลงมาเลยครับน้องหมายเลข10แล้วบาเลยหนึ่งลงสามขึ้นมาไอ้เห็นตะลือนิดหน่อยแต่รีบาวได้เนาะเป็นชาร์ลีย์ครับสอนลูกเดียบไม่มีจังหวะลงบอลนะครับเป็นการก้าวก่อนครับต้องลิงหน่อยครับเวลามีไม่มากครับแน่นอนครับว่าต้องฟาวครับและเป็นฟาวของทางสารคามนะครับของฟาวหมายเลขเจ็ดของสารคามฟาวไปครับมีชนนิดหน่อยครับระวังกันด้วยครับกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประทะครับกีฬาประทะครับทุกคนทราบเป็นฟาวครั้งแรกของน้องเขาเป็นสารคามได้บุกครับต้องเล่งหน่อยครับต้องเล่งหน่อยแล้วแล้วเอาโหลอง3คะแนนเอาแต่ว่าเป็นลูกส่งครับโหยนี่เดียวยิงหรือจริงๆน้องเขาอยากจะตั้งใจส่งให้เพื่อนเล่นหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้สวยงามเลย31ขึ้นมาโอ้ยังได้อยู่ครับต่อไปครับล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อครับน้องหมายเลข31จักรพรรดิบอลอยู่สาดข้ามาออกมาที่วงใน23แม่นเรียบร้อยน้องธีรพัฒน์ครับลูกนี้ไม่ได้23แข็งแกร่งครับรูปร่างใหญ่ครับรับบึกเลยครับพาวเวอร์แน่นอนต้องมีแล้วส่งออกนอกสนามลง3คะแนนยังไม่ลงได้ก็โอ้โหได้ออกมาเดี๋ยวจริงต่อครับเหมือนกันแล้วโหวิ่งมาเร็วเลยอัพ1 2ส่งให้เพื่อนแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวบอลอยู่ที่สารคามตอนนี้นะครับในฟังบุกอันเหลือ2 9 8แล้วยังไง6 5 5เอาเลยไหมไม่บอลแอร์บอลครับออกไปเลยเย็นเลยครับทำไมครับแอร์ครับแอร์โอ้โหครับโอ้ยเก่าแล้วเก่าแล้วครับให้มีพัดลมอ่ะพัดลมก็เย็นน้อยลงหน่อยให้ภัยมุกแป้งของทางทีมงานพวกเราด้วยตัวนะครับทางเรียนทั้งคู่เลยครับผมมันจะเปลี่ยนทั้งเซตเลยครับนี่สารคามผมก็จะสำรองลงมาครับเหลือแค่เบอร์เจ็ดไว้ครับคนเดียวน้อง
น้องคงยังไม่คุ้นชินกับสนามกันครับครับแน่นอนครับว่าเปลี่ยนสถานที่การเล่นย่อมมีผลต่อการเล่นเช่นกันครับมีผลแน่นอนนะครับเห็นได้ชัดเลยแล้วโอ้โหวิ่งมาลุยสวยมากมาเล่นออกอยู่นะครับมาไกลไกลมาเลยได้ไหมเป็นออกไปแล้วครับออกครับเมื่อกี้แต้มยังเท่าเดิมครับ62ต่อ32ครับครับผมเดี๋ยวยังไงลองสาวคะแนนไม่ลงนะปรับตัวกันไปครับทางสารคามไปเรียบ2ส่งยัดในเข้ามาโดนตาเอาไม่ได้ส่งเข้ามาแล้ว11เรียกเข้าไปสาวออกมาสายสวยงามครับแล้วเบสขึ้นมานิ่มๆโอ้โหติดห่วงไกลเลยหมายเลข8แหมเอาออกไปแล้วครับไม่ทันสายแรงไปเพื่อนครับเพื่อนไม่อยากจะไปเสี่ยงจะเบี่ยงตัวไม่ทันโอเคครับและเปลี่ยนหมายเลข5ครับลงมาแทนหมายเลข7ครับโอเคครับส่งน้องนะครับสรยุทธนักประกาศข่าวหรือเปล่าไม่ใช่ครับส่งมาลงมาใช่ครับน้องปุญญพัฒน์ครับแล้วสาวคะแนนคอนแก่นโอ้โหตะลือมาได้อยู่ครับทางคอนแก่นยังได้อยู่ยังได้อยู่จะเข้ากลางมาเซ็นเตอร์ไว้ได้23ยังยิงไปไหมเอาโหแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยครับยังได้อยู่นะคอนแก่นถือว่าตั้งใจแล้วจำยิงอีกลูกลูกนี้ยังไม่ได้ไอ้ไปคะแนนไปเลข8ขึ้นเองเลยโอ้ไหลออกยังเป็นขอนแก่นครับเป็นของขอนแก่นครับบุกกลับด้วยความเร็วครับ1 2ขึ้นลูกนี้เป็นคะแนนสวยงามครับสำหรับน้องหมายเลข14หรือเปล่าครับจะเป็นน้องหมายเลข14นะครับน้องสุวิจักรสุวิจักรนะครับน้องสุวิจักรมาก็มีแต้มครับส่วนเขากลางย้ำชิงเลยโอ้โหไม่เป็นใจจริงครับห่วงให้กับทางสารคามม้วนอย่างเดียวเลยครับม้วนออกทำไปม้วนเข้าได้11ต่อไปครับหมายเลข12เฮ้ยฮึบยังฮึบอยู่ซาลงมาได้หมายเลข11ลองไหมข้ามาลองตรงหัวกะโหลกครับลงไหมครับน้องทักทันพงน่าจะทันน่าจะทันหับพงนะครับน่าจะน่าจะอย่างนั้นครับน่าจะอย่างนั้นนะครับผมขออภัยด้วยครับอาบิดนะแต่น่าจะอย่างนี้นะครับหมายเลข8ยิงโอ้ยโอ้ทางขอนแก่นเก็บได้ครับบุกต่อครับแล้วหลกส่งมาบุกเร็วเลยบุกเร็วเสร็จยังไงโอเคครับสติลได้เสร็จงานตัดครับสวยงามทีเดียวเปลี่ยนตัวนะครับและนำขาข้ามเหมือนจะเปลี่ยนตัวจะเป็นทางสารคามนะครับเปลี่ยนตัวเพื่อนลงมาน้อง76น้องหมายเลข5เดี๋ยวเลี้ยงเข้ามายัดหมายเลข9ขึ้นเองเลยฟาวล์นะครับตรงนี้ก็ต้องสวัสดีผู้ชมทั้ง67คนนะครับตอนนี้ก็เข้าถึงควอเตอร์สุดท้ายกันแล้วครับในโค้งสุดท้ายนะฮะเป็นทางขอนแก่นนำอยู่ครับ66ต่อ32คะแนนสารคามตามอยู่34คะแนนครับเยอะทีเดียวแล้วอ๋อยังเด้งออกมาอยู่แล้วอ้าวสติลได้แต่ยังบอลยังติดมืออยู่ผ่านเข้ากลางแล้วน้อง12ยิงไหมข้ามแล้วเป็นเทเบิลลิ่งนะครับเหมือนขาหลักน้องเบอร์97อยู่กับที่เลยนะครับยืนเป็นเสาหลักเลยครับเบอร์นี้พามาแล้วครับน้องหมายเลข76แล้วอ้าวโดนบัดเบิ้มของเราไม่ได้น้องหมายเลข4ฮึบฮึบไม่แล้วเพื่อนถูกเพื่อนปัดออกแวะมาทักทายกันได้นะครับสำหรับในไลฟ์นะฮะ50วินาทีสุดท้ายของเกมนี้ครับแม่ก็
าจจะตามยากนิดหน่อยแล้วนะตอนนี้เวลาก็จะการันตีแล้วนะครับว่าทีมไหนจะชนะไปในการแข่งขันนี้ครับก็ถือว่าเราไปเลข9ทางสารคามนี่เหมือนวันนี้จะยังไม่มากันครับยังไม่คุ้นชินกับแฟนจริงๆครับครับเป็นทางเจ้าบ้านได้เปรียบกว่าครับเป็นห่วงไม่เป็นใจเลยนะครับเล่นออกตลอดแล้วทำนั้นยังไม่ลงจะได้สวนกับฟ้าเบรกตรงนี้แล้วขาวแน่นอนครับส่วนตรงนี้หมายเลขหนึ่งตีฟาวไปไม่ลงนะครับเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งของสารคามดึงออกมาครับนี่น้องไปเลขหนึ่งขอนแก่นสาดออกมาถึงด้วยแล้วจำยิงไปเลยกิ้วมาแล้วสารคามพาบอลขึ้นมาไปเลข9แทบอยู่หันมายิงได้ไหมหมดเวลาก่อนไปแล้วนะครับจะมีการตีหัวเล็กน้อยนะแต่หมดเวลาไปก่อนแล้วนะครับครับหมดเวลาในควอเตอร์ที่4แล้วนะครับจะไปแข่งขันนะเป็นการแข่งขันที่ดีครับสำหรับทางทีมจังหวัดขอนแก่นครับเจ้าบ้านพบกับทีมมหาสารคามครับจังหวัดใกล้เคียงกันว่าถือว่าเป็นเกมที่ดีครับสำหรับทั้ง2ทีมครับว่าดูเดือดกันเลยเดียวนะครับสำคัญเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรรมการผู้ตัดสินนะครับจากทางสมาคมบาสเกตบอลแห่งกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณกีฬาเข้ามาแข่งขันครับและแน่นอนครับก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับชมรมบาสเกตบอลนะครับที่ได้เข้ามาทำการไลฟ์สดให้ผู้ชมอย่างเราได้ดูกันนะครับครับผมแล้วตอนนี้ก็